สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะ Yellowstone Episode 3จะพาเพื่อนๆไปพบกับสัตว์โลกน่ารัก Yellowstone กันค่ะสำหรับที่แรกนะคะก็คือ Fire Hole ค่ะเราไปเจอกับไบซอนแจมซึ่งนั่นก็คือการจราจรติดขัดที่เกิดจากการข้ามถนนของไบซอนค่ะตอนที่เราเจอไบซอนแจมก็รถติดอยู่ประมาณ15นาทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนที่เคยคุยกับเรนเจอร์ไบซอนแจมอาจจะกินระยะเวลาไปจนถึง1ชั่วโมงเลยก็ได้เช่นกันค่ะไปกันต่อที่ Indian Creek เลยค่ะตอนนั้นเป็นเวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งและเราก็กำลังขับรถอยู่แล้วก็สังเกตเห็นว่ามีตัวอะไรสักอย่างกำลังเดินช้าๆอยู่ซึ่งนั่นก็เป็นตัวเอลค่ะตอนที่เจอเอลก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วแต่ว่าพอขับรถไปอีกนิดนึงตอนใกล้กับNorth Entranceอะเราก็ไปเจอตัวพรองฮอนซึ่งพรองฮอนอะเขาบอกว่ามันจะเจออยู่ที่ลามาวาเล่หรือว่าที่ใกล้กับNorth Entranceของ Yellowstone นะคะจริงๆหลังจากวันนี้เราก็รู้สึกว่าเราเจอแบบสัตว์ป่ามากมายเหลือเกินแล้วก็มีความสุขมากๆแล้วแต่ว่าพอเริ่มต้นวันรุ่งขึ้นเราก็ไปที่ Albright Visitor Center ซึ่งตรงนั้นเราก็ได้เห็นตัวเอลซึ่งเป็นเอลที่แบบไซส์ใหญ่มากๆแล้วก็เหมือนนั่งอยู่เฉยๆให้ถ่ายรูปเลยจ้าหลังจากที่ออกมาจาก Visitor Center นะคะก็ขับรถไปเรื่อยๆและตอนนั้นก็ฝนตกแล้วเราก็คิดว่าเอองั้นเราจะไปที่ Lama Valley กันเลยแต่ว่าระหว่างทางก็ได้ไปหยุดที่ Floating Lake ค่ะเพราะว่านอกจากที่เลคจะมีความสวยงามแล้วเรายังเจอไบซอนอยู่2ตัวที่กำลังชิลเอาท์กันเลยค่ะและที่ที่สำคัญที่สุดของทริปนี้นะคะก็คือตัวลาม่าวัลเล่ค่ะที่นี่เนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของสัตว์ป่าหลากหลายชนิดเลยซึ่งเขาก็แนะนำให้เราไปถึงในช่วงของดัสหรือว่าดอนนะคะซึ่งก็แปลว่าเราจะต้องไปถึงตั้งแต่ก่อนช่วงประมาณ6โมงเช้าหรือว่าหลังประมาณ6โมงถึงทุ่มหนึ่งเป็นต้นไปค่ะซึ่งเราไปถึงกี่โมงเราไปถึงตอนบ่ายสามทุกคนและนี่คือโฉมหน้าของคนที่ได้เจอไบซอนข้ามถนนค่ะไบซอนน่ะจะแสดงความรู้สึกผ่านทางการกระดิกหางเหมือนสุนัขเลยนะคะถ้าเกิดว่าไบซอนกระดิกหางแปลว่าเขากำลังมีความสุขอยู่ค่ะที่ลามาวันเล่เรายังมีโอกาสได้ไปเจอกับคลิฟสแวลโลว์เบิร์ดด้วยซึ่งเป็นนกที่สร้างรังแปลกๆนิดนึงแล้วรังก็อยู่ที่บนเพดานของห้องน้ำค่ะแล้วเราก็ไปกันต่อที่มัดวอลแคนโนเลยค่ะเวลาไปที่มัดวอลแคนโนเนี้ยเราก็จะเดินไฮกิ้งไปรอบๆซึ่งตอนนั้นก็มีคนพูดคุยกันว่าเขาเห็นกริซลี่เบร์แล้วเราก็เลยเดินตามเขาไปเพื่อที่จะไปดูตัวกริซลี่เบร์ค่ะกริซลี่เบร์เป็นหมีที่มีสีน้ำตาลซึ่งมีความดุร้ายกว่าหมีที่มีสีดำนะคะซึ่งตอนนั้นเราก็เล็งกันแล้วว่าถ้าหมีเนี่ยหันมามองหน้าเราสักประมาณ2ครั้งเนี่ยเราจะเดินหนีนะคะก็คือเราก็นับกันเลยว่าครั้งที่1แล้วพอครั้งที่2ก็คือวิ่งหนีไปเลยค่ะไปกันต่อที่ Lake View Overlook ค่ะ Overlook เนี้ยจะมองเห็นตัว Yellowstone Lake อย่างสวยงามเลยเราเลือกไปในวันรุ่งขึ้นเพราะว่ามันก็จะได้สว่างนิดนึงตอนที่เราไปนะคะไม่ได้คิดว่าจะได้เจอสัตว์อะไรเลยแต่ว่าเราเห็นครอบครัวนึงเขาจอดรถอยู่ซึ่งก็เช่นเดิมเราก็จอดรถตามแล้วเราก็ไปเจอกับตัวมิวเดียหรือว่าเรียกว่ากวางล่อนะคะมีอยู่3ตัวซึ่งเห็นเขาชัดเจนแล้วก็ตรงเขามันก็จะมีขนที่ดูหน้าตาน่าจะนุ่มนิ่มด้วยค่ะที่สุดท้ายที่เอามาฝากเพื่อนๆนะคะก็คือซิลแวนเลคค่ะซึ่งที่เนี่ยเราไปเจอนกตัวหนึ่งหน้าตาเหมือนในการ์ตูนเลย
แบบตัวมันสีขาวแล้วก็มีปากยาวๆสีเหลืองค่ะซึ่งพอไปเสิร์ชดูแล้วอ่ะมันอ่ะชื่อว่า American White Pelican ค่ะและนี่คือสัตว์ทั้งหมดที่ได้มีโอกาสไปเจอที่ Yellowstone ค่ะและในเอพิโซดหน้าจะยังพาเพื่อนๆไปพบกับไฮไลท์อีก2ที่ของ Yellowstone นั่นก็คือ Mammoth Junction นะคะแล้วก็ Grand Canyon of Yellowstone ค่ะจะมีความสวยงามยังไงไว้เจอกันใหม่ที่เอพิโซดหน้าค่ะบ๊ายบายเอ้ยนั่นเนาะอุ้ยกิ่งไม้นี่นะ